สุดฟินลุงพลเต้นสุดเหวี่ยงลงเอ็มวีต่องอยไอร่วมแดนภาพจากทุกตัวข่าวอมรินทร์ทีวี341หน้าองค์พญาเต่างอยและ2ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเต่างอยลุงพลแต่งตัวชุดที่จะสวมขึ้นจริงในวันที่1กันยายน63โดยสวมเสื้อผ้าครามกางเกงยีนและรองเท้าหนังหุ้มข้อลุงพลเริ่มถ่ายที่แรกเป็นการถ่ายเดี่ยวโดยลุงพลมีการนำดอกดาวเรืองกราบสักการะพญาเต่างอยก่อนเริ่มการถ่ายที่หน้าพญาเต่าทันทีมีการโยกตัวบ้างเล็กน้อยท่าทีค่อนข้างเขินอายเพราะมีคนที่มาสักการะพญาเต่างอยคอยถ่ายคลิปจำนวนมากหลังจากนั้นลุงพลได้ย้ายสถานที่มาที่ร้านอาหารซึ่งเป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสถานที่แห่งนี้พี่จินตราขอให้ทีมข่าวโดยมีผู้สื่อข่าวและช่างภาพเข้าร่วมเฟรมในการถ่ายทำครั้งนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับลุงพลโดยมีทีมประสานงานของจินตระเข้าร่วมการถ่ายครั้งนี้ด้วยนายชัยพลวิภาลุงของชมพู่เปิดเผยหลังการถ่ายทำระบุว่าวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร้องเพลงคู่พี่จินตราที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตนมีโอกาสถ่ายเอ็มวีแบบนี้ซึ่งครั้งก่อนที่ไปห้องอัดก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันส่วนตัวภูมิใจในสิ่งที่ตนและครอบครัวได้รับคนให้กำลังใจก็ขอให้ติดตามตนตื่นเต้นทุกครั้งและยอมรับว่าครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะถือเป็นการแสดงกลางแจ้งที่มีคนมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดจึงรู้สึกตื่นเต้นที่สุดคือที่พญาเต่างอยเพราะวันนี้คนมาให้กำลังใจเยอะตนก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาให้กำลังใจเยอะแบบนี้รวมทั้งมีคนสนใจมาตั้งกล้องถ่ายเพราะตนเคยมาพญาเต่างอยถือว่ามาบ่อยซึ่งครั้งนี้ต่างจากครั้งอื่นคือมีคนรู้จักตนมีคนมาให้กำลังใจเยอะทั้งนี้ตอนที่เต้นไปร้องไปก็คิดอยากจะสื่อความหมายออกมาให้ดีที่สุดแต่ด้วยตนไม่เคยมีประสบการณ์เป็นมือใหม่ก็อาจจะมีจุดบกพร่องบ้างตนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากตนมาด้วยใจมาทำในสิ่งที่พี่จินตราได้ทำเพลงเต่างอยให้คนได้รู้จักทั้งประเทศมาแล้วให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามตนอยากบอกพี่จินตราว่าคนเต่างอยคนสกลคนอีสานจะเป็นกำลังใจให้พี่จินตราตลอดตนก็พร้อมจะขึ้นเวทีกับพี่จินตราแล้วตนถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสและจะทำให้ดีที่สุดส่วนชุดที่จะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้หรูหราอะไรคลิปแรกของช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ชื่อคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมตลอดมาข้อมูลวันที่28สิงหาคม63เวลา16นาฬิกา30นาทีมียอดวิวแล้ว 114,701 ครั้งภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ส่วนคลิปของช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ชื่อคลิปลุงพลซ้อมร้องเพลงความจริงในใจจากเพชรสหรัฐข้อมูลวันที่28สิงหาคม63เวลา16นาฬิกา30นาทีมียอดวิวแล้ว 322,513 ครั้งคลิปของช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ชื่อคลิปลุงพลกินข้าวเช้าป้าแตนถ่ายข้อมูลวันที่28สิงหาคม63เวลา16นาฬิกา30นาทีมียอดวิวแล้ว 582,869 ครั้งคลิปของช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ชื่อคลิปลุงพลป้าแตนพาชมบ้านบรรยากาศยามเช้าข้อมูลวันที่28สิงหาคม63เวลา16นาฬิกา30นาทีมียอดวิวแล้ว 493,682 ครั้งจากนั้นป้าแตนได้ขอให้อาจารย์กฤษณะร้องเพลงอีกรอบโดยลุงพลนั่งฮัมเพลงไปด้วยเพื่อจะอัปโหลดลง YouTube ส่วนตัวโดยป้าแตนเป็นคนถ่ายป้าแตนเริ่มบอกว่าตนมาถ่ายลุงพลซ้อมร้องเพลง
จากนั้นป้าแตนก็ถ่ายจนจบเพลงซึ่งลุงพลมีการทิ้งท้ายขอให้ติดตามเพลงนี้อีกไม่นานเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้สึกแล้วอยากฟังขอให้รักลุงพลน้อยๆแต่ให้รักลุงพลนานๆและมินิฮาร์ทจากนั้นป้าแตนได้นำคลิปดังกล่าวลง YouTube ส่วนตัวชื่อช่องลุงพลป้าแตน Family โดยเขียนว่าเพลง FC ลุงพลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป้าแตนถ่ายโดยมีทีมข่าวนั่งประกบข้างๆเพื่อแนะนำการลงคลิปโดยป้าแตนและลุงพลเปิดเผยว่าปกติป้าแตนจะเป็นคนถ่ายคลิปโดยจะถ่ายช่วงที่คนไม่ค่อยมีโดยจะใช้เวลาว่างบางทีป้าแตนก็จะแอบถ่ายอย่างคลิปจะกินข้าวลุงบอกให้ตนไปหาข้าวตนจึงไปทำไข่ดาวปลาร้าแจ่วบองก็มาถ่ายเลยส่วนคลิปต่างๆส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอะไรแค่ถ่ายอริยบทต่างๆส่วนใหญ่คลิปที่คิดจะไม่ได้ลงส่วนคลิปที่ลงจะไม่ค่อยได้คิดตนตั้งใจจะทำคลิปหลังจากที่ตนได้รับสิ่งดีๆจะได้ถ่ายคลิปวิดีโอกิจวัตรประจำวันให้ได้เห็นว่าตนยังเหมือนเดิมตนไม่ได้เปลี่ยนไปตนยังลงคลิปเองไม่เป็นส่วนใหญ่ต้องปรึกษาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีในการลงคลิปก่อนตนก็พยายามจำโดยช่องคลิปช่องนี้ส่วนใหญ่ป้าแตนจะเป็นคนดูแลสิ่งหลักๆคือช่องนี้เพื่อให้คนที่มาให้กำลังใจตนได้ดูชีวิตความเป็นอยู่อีกอย่างคือตนอยากให้เป็นคลิปแห่งความทรงจำเพราะหลังจากนี้เรื่องราวต่างๆก็จะเงียบลงแต่คลิปตรงนี้จะเป็นความทรงจำที่ทำให้ตนได้จำว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดเรื่องแบบนี้โดยปกติที่บ้านลุงพลจะมียูทูบเบอร์เดินทางมาถ่ายเป็นจำนวนมากบางวันมาหลายช่องทำให้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เปิดช่องยูทูบดังกล่าวคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ลุงพลตอบกลับลีน่าจังทำให้มีคนแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมถึงลีน่าจังหรือลีน่าจังจันจานักธุรกิจทนายความอดีตหัวหน้าพรรคมหาประชาชนและเจ้าของเพจข่าวที่ไลฟ์พูดคุยกับแฟนเพจเมื่อคืนวันที่26ส.0.80.63ที่ผ่านมาในบางช่วงบางตอนระหว่างไลฟ์ก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมาบอกว่าอยากเป็นมีโยนน้อยลุงพลทำให้ลีน่าจังตอบกลับไปว่าลุงพลชมพู่เหรอข่าวมันยังไม่อ่านเลยเลื่อนเจอข่าวสะบัดไปเลยเกลียดจินตราหน้าโง่และพวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างๆบ้าบอคอแต่ก่อนล่าสุดวันที่28สิงหาคม63ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับลีน่าจังหรือลีน่าจังจันจาเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวกล่าวว่าตนโกธรที่สื่อให้ฆ่ากับลุงพลทั้งที่ลุงพลไม่ได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติลุงพลเป็นเพียงคนต่างจังหวัดคนหนึ่งถ้าสื่อไม่ปั้นให้เป็นข่าวก็มาได้ไม่ไกลขนาดนี้จนมีคนต่างๆไปเกาะกระแสอุ๊บวิริยะมีเงินทุนสร้างหนังจริงหรือหมอปลาก็ไปเกาะกระแสทำไมสื่อถึงให้ผู้สื่อข่าวอย่างไอสารวัตรไปอยู่ที่กบกอกตั้ง3เดือนน่าจะให้นักข่าวไปทำอย่างอื่นที่มีคุณค่ากว่านี้ที่ตนพูดถึงลุงพลในไลฟ์ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ตนคิดว่าไม่แรงเกินไปที่ลุงพลบอกไม่โกธรตนเพราะไม่รู้จักตนก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องมารู้จักเพราะลุงพลเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งเท่านั้นที่ตนพูดถึงจินตราตนไม่ได้ด่าแต่ตนเพียงแนะนำเท่านั้นว่าทำไมไม่หาคนอื่นมาร้องเพลงขึ้นเวทีด้วยเช่นไอสารวัตรทั้งนี้ลีน่าจังยังบอกด้วยว่าต่อให้คนเอาบัตรคอนเสิร์ตของลุงพลมาให้ตนก็จะไม่ไปดูไม่ว่าลุงพลจะร่วมเวทีกับใครก็ตามทีมข่าวสอบถามกรณีที่ลีน่าจังจันจาหรือลีน่าจังพูดถึงกรณีจินตราเกาะกระแสลุงพลและมีการบอกว่าเกลียดลุงพลเปิดเผยว่าตนได้ฟังคลิปของลีน่าจังแล้วตนไม่รู้ว่าลีน่าจังเป็นใคร
ซึ่งตนถือว่าเป็นสิทธิ์ของลีน่าจังที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของเขาตนไม่ได้โกรธเพียงแต่คำพูดบางคำไม่น่าพูดออกมาแรงขนาดนั้นตนก็รู้สึกว่ามันดูไม่ดีทั้งนี้ตนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลีน่าจังคือใครเคยได้ยินแต่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบางแต่ไม่ได้รู้ลึกๆตนฟังคลิปก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดลีน่าจังแต่อย่างใดตนไม่รู้จะไปเกลียดเขาทำไมเพราะตนกับเขาไม่รู้จักกันและไม่รู้ด้วยว่านิสัยของเขาเป็นอย่างไรเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับจิตใจตนและอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่เอามาแบกกลับไว้ส่วนคนจะมองว่าพี่จินตรามาเกาะกระแสตนหรือใครมาเกาะกระแสตนไม่ได้คิดอะไรตนปล่อยวางอะไรที่เป็นด้านลบตนไม่เก็บเอามาคิดอะไรที่เป็นบวกก็จะเอามาเป็นพลังใจส่วนใครจะเกาะกระแสตนก็ยินดีหากเป็นสิ่งที่ดีและไม่กระทบผู้อื่นคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34